การทดลองที่3นะครับเราต้องการทดสอบว่าสิ่งมีชีวิตที่มีจีโนไทป์เป็นเฮตโรไซกัสนะครับก็คือมีอัลลีล2แบบนะครับในที่นี้คือสี่ใหญ่สี่เล็กเนี่ยเมื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์หรือแกมีตเนี่ยจะมีเซลล์สืบพันธุ์ที่มีอัลลีลสี่ใหญ่กับสี่เล็กในจำนวนเท่าๆกันหรือเปล่านะครับดังนั้นเราก็จะมีสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สุ่มว่ามีแกมีตออกมาเซตหนึ่งนับจำนวนว่ามีแกมีตแบบสี่ใหญ่หรือแกมีตแบบสี่เล็กจำนวนเท่าๆกันหรือเปล่านะครับอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่นะครับคราวนี้วิธีการก็คือกล่องที่มีลูกปัดนะครับให้เราหลังจากที่เรานับจำนวนแล้วนะว่าขาวกับแดงเท่าๆกันเนี่ยให้เราสุ่มหยิบมา1กำมือนะครับแล้วก็แบ่งนะครับว่ามีสีขาวกี่เม็ดสีแดงกี่เม็ดนะครับสีขาวแทนอัลลีลสีใหญ่แล้วก็สีแดงแทนอัลลีลสีเล็กนะครับคราวนี้ลองนับจำนวนดูก็จะเห็นว่าได้สีขาว19เม็ดนะครับสีแดง14เม็ดก็เอาผลการทดสอบเนี่ยนะครับไปทดสอบไคสแควร์ว่าแตกต่างจากค่าคาดหวังไหมนะครับถ้าค่าคาดหวังเนี่ยหยิบมา1กำมือมันควรจะได้สีขาวและสีแดงอย่างละกี่เม็ดนะครับ